ณะสมาชิกรัฐสภาสำหรับกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปและดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินในเรื่องพระราชบัญญัติบริหารปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่รัฐสภากำลังพิจารณาอยู่นี้สาระสำคัญก็คือให้ตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติแล้วก็โอนหน้าที่จากกระทรวงที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารที่ดินมาไว้ที่นี่แล้วก็บุคคลต่างๆมาด้วยท่านประธานครับถ้าหากรัฐบาลใดรวมทั้งรัฐบาลนี้ถ้าจะบริหารจัดการที่ดินให้เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ฮะในการเสนอกฎหมายเนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วก็คำชี้แจงของท่านรัฐมนตรีแล้วเนี่ยไม่มีทางแก้ปัญหาที่ดินให้ประชาชนได้หรอกครับเอากันง่ายๆก่อนอื่นท่านต้องสร้างความคิดว่าประเทศนี้นี่คือประเทศไทยมีคนไทยจึงจะเรียกว่าประเทศไทยได้มีเฉพาะคนไทยไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีที่ดินอยู่ก็เป็นประเทศไทยไม่ได้เพราะนั้นส่วนสำคัญที่สุดสองส่วนก็คือคนไทยและแผ่นดินไทยคนไทยต้องอยู่ในแผ่นดินไทยได้เวลานี้สิ่งที่สืบทอดกันมาแล้วก็แก้ไม่ได้แล้วก็เป็นความทุกข์ยากลำบากของประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐวันดีคืนดีก็ขีดบอกนี่เป็นที่สาธารณะตั้งแต่ปี2469-96มาป่าไม้ก็ขีด2482เราไม่รู้ว่าไปขีดชัดอะไรยังไงเสร็จแล้วกรมป่าไม้หรือกรมที่ดินหรือว่าอะไรต่างๆที่สาธารณะไม่เคยไปดูเวลาชาวบ้านประชาชนขยายประชากรมากขึ้นเขาก็ไปอยู่ในที่เหล่านี้เราไม่มีใครไปบอกเลย20ปี40ปีสืบทอดกันมาแล้วจึงว่าเออกรมอุทยานรับที่ดินมาจากกรมป่าไม้กรมป่าไม้รับที่ทำเลมาเสร็จแล้วก็มาฟ้องชาวบ้านเวลานี้ไล่ชาวบ้านออกทั่วประเทศไทยน้ำตาคนไทยที่อยู่บนแผ่นดินไทยรัฐบาลไม่เคยแก้ปัญหาได้เพราะมีทัศนการมองว่าที่ดินเหล่านั้นเป็นที่ดินของรัฐเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเขียนในกระดาษว่ามันเป็นที่ดินของรัฐมาก่อนเสร็จแล้ววันที่เขาไปบันแรกไม่ได้บอกเขาสภาพเหล่านี้ดำรงอยู่ทั้งที่ของกรมป่าไม้ทั้งที่ทำเลแล้วทำไมวันแรกไม่บอกเขาอ่ะที่เขาไปอยู่ว่าเป็นที่หลวงเป็นที่สาธารณะอยู่มาวันดีคืนดีอยากจะฟ้องก็ฟ้องเขาเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องกรรมการดูแลการบุกรุกที่ดินของรัฐนี่เลิกซะทียอมรับความเป็นคนไทยในแผ่นดินไทยไหมถ้ายอมรับต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ถ้าตั้งสำนักงานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติยังมาเอาแบบเก่าทัศนะเก่าไม่มีทางแก้ปัญหาได้ท่านประธานครับโดยหลักการที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่ดินให้ประชาชนผมเห็นด้วยแต่โดยวิสัยทัศน์โดยการมองว่าประชาชนกำลังบุกรุกที่ดินของรัฐนี่เกิดเองได้เหรอรัฐเกิดก่อนคนไทยเหรอไม่ได้เกิดก่อนมีคนไทยมีแผ่นดินไทยเขาถึงเกิดรัฐมาบริหารแล้วรัฐนี่ไปลุกรานประชาชนจำนวนนับไม่ถ้วนน้ำตาประชาชนหลั่งไหลจะท่วมแผ่นดินไทยอยู่แล้วไม่เคยมีรัฐบาลใดแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เรื่องที่ดินสำนักงานที่คณะกรรมการบริหารที่ดินแห่งชาติจะต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ถ้าบอกว่าที่ดินนี้เป็นของรัฐประชาชนอยู่สปก.เวลานี้ท่านให้สิทธิเขาไม่ให้โฉนดไม่ให้กรรมสิทธิ์แล้วท่านรู้ว่าสปก.นี่30กว่าล้านไร่นี่มันเป็นสปก.อยู่หรือเปล่าเป็นเมืองไปหมดแล้วแล้วเมื่อไรจะยอมรับความจริงกันเทศบาลต่างๆรวมทั้งเทศบาลเมืองบ้านดุงที่ผมอยู่เนี่ยเป็นที่สปก.มีตึกรามหมดแล้วแล้วทำไมไม่ฟ้องสปก.ล่ะว่าในฐานะที่ละเมิดละเลยต่อหน้าที่ตัวเองผมเดินทางไปเชียงใหม่ไปกิ่วผาวอกผ่านไปที่ดินเป็นที่กรมป่าไม้แล้วชาวบ้านอยู่แล้ววันนี้ทำไมไม่ไปบอกเขาออกวันดีคืนดีก็ฟ้องเขาวันนี้คนทำไร่ก็ไปบากต้นไม้ให้ต้นไม้ตาย
เห็นแล้วป่าไม้ไปไหนอ่ะทำไมไม่ทำหน้าที่ถ้าผมจะฟ้องสปกฟ้องรัฐบาลฟ้องอะไรไม่ทำการรักษาหน้าที่หลวงนี่มันจะนับคดีไม่ถ้วนท่านร้อยมตรีที่เคารพผมนับถือท่านเมื่อท่านตั้งสำนักงานนี้แล้วนี่สิ่งแรกที่ท่านจะทำต้องไปเปลี่ยนทัศนคติว่าประเทศนี้เป็นของคนไทยแล้วคนไทยอยู่บนผืนแผ่นดินไหนอย่าเสียใจที่จะมอบเอกสารสิทธิ์ให้เขาแล้วอย่าดูถูกเขาว่าต้องให้ชั่วคราวที่ทำกินถ้าให้เป็นโฉนดเขาจะไปขายให้เขาไปเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วยอมรับไหมว่าพลเมืองไทยนี่คือคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วรัฐบาลไทยทำไมไม่ให้เกียรติศักดิ์ศรีกับคนไทยจะมอบให้เขาก็ยังบอกว่าเดี๋ยวจะไปลุกที่อื่นแล้วมันมีที่ไปบุกลุกที่ไหนถ้ายอมรับความเป็นคนคุณค่าแห่งการสร้างชาติของคนไทยวันนั้นการแก้ปัญหาที่ดินจะดีขึ้นท่านประธานครับผมฝากไปยังรัฐมนตรีซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลไม่ต้องเอาเรื่องอื่นหรอกครับนโยบายสค.1ก่อนกุมภา2553กรมที่ดินประกาศบอกว่าใครจะใช้สิทธิ์สค.ให้มาขึ้นทะเบียนวันนี้ขึ้นทะเบียนทั่วประเทศแล้วออกเอกสารสิทธิ์ให้เขาหรือยังยังอยู่เขตเลือกตั้งผมนี่พูดเป็นครั้งที่10แล้วที่อำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมมีคิวเต็มไปหมดที่หนองหานอำเภอพิบูลรักมีคิวเต็มไปหมดนี่คืออะไรนี่คือความไม่เอาใจใส่ไงทัศนคติที่มองประชาชนเป็นคนบุกรุกไงแล้วไล่ชาวบ้านออกจากอุทยานอุทยานเกิดที่หลังด้วยแล้วออกกฎหมายเอาเปรียบชาวบ้านบอกว่าที่มีเอกสารสิทธิ์ไม่รวมเป็นอุทยานเสร็จแล้วชาวบ้านต้องมาทำอะไรต้องมาพิสูจน์สิทธิ์เองใครสามัคคีที่วังน้ำเขียวไงเวลาจะลบเอาชนะคอมมิวนิสต์ก็บอกให้เขาไปอยู่ปั้นให้เขาอยู่เวลานี้ฟ้องไงไล่เขาออกที่เกาหลีเป๊ะต่อสู้มาจนแต่ราชการที่5ที่ภาคใต้มันเป็นอย่างนี้เต็มแผ่นดินเมื่อไรจะเปลี่ยนนโยบายเมื่อไรจะเปลี่ยนทัศนการมองมันแก้ไม่ได้หรอกตั้งขึ้นมาร้อยสำนักงานก็แก้ไม่ได้ถ้าไม่เปลี่ยนทัศนะความคิดเรื่องการมองประชาชนกับที่อยู่อาศัยให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีความเป็นคนไทยรัฐบาลไทยจะมีไม่ได้ทำไมมีคนไทยฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ